หลังจากจดเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะอยากมาดูว่าอันที่เราจดแต่ละอันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปที่สามนี่เอ๊ะมันเรียนนี้มันเรียกอะไรสีเหลืองๆนะครับคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะตัวที่3ก็คือเบลเลอร์นะครับตัวอัดฟางหรือตัวอัดฟอนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวด้านหลังเนี่ยนอกจากนั้นเบลเลอร์จะมีหลายแบบมีแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอัดยาอัดฟางมาแล้วเป็นแบบสี่เหลี่ยมและยังมีแบบวงกลมนี่คือแบบวงกลมครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเสียงที่เราอัดไปนะครับแล้วก็ตัวปากกาที่เราเขียนไปมันจะสอดคล้องกันเวลาคำพูดถึงอะไรตัวปากกาก็จะเลื่อนให้เราเห็นเพราะฉะนั้นคือเวลาเราจดประชุมหรือจดเลคเชอร์ที่เรียนเนี่ยเรามี PDF อาจารย์หรือว่าเป็น PowerPoint อาจารย์เสร็จอาจารย์พูดเรื่องอะไรเราอาจจะแค่วงกลมหรือไฮไลท์ไปก่อนนะครับซึ่งเราอาจจะจดไม่ทันหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเขียนยังไงนะครับอาจจะฟังไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับทีนี้ผมลองเลื่อนไปดูที่ตรงสมมุติเราเห็นตัวสีแดงๆนี้เอ๊ะมันคืออะไรนะครับผมจะลองกดดูนะว่าเสียงที่เราอัดมาเป็นยังไงบ้างคือตัวสะพานลำเลียงท่อนอ้อยที่ตัดมาแล้วนะครับนี่นะครับคือตัวนี้นะสมมุติอาจารย์อธิบายว่าelevator คือตัวไหนตัวลำเลียงขึ้นมาและมีพัดลมเป่ามีพัดลมใหญ่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับคลิกเสร็จมันก็จะบอกว่า elevator ทีนี้ผมมาดูเอ๊ะรถไอ้สีฟ้าๆเขาเรียกอะไรนะมีเลข2และมีลูกศรผมก็อาจจะไปคลิกที่ตรงเริ่มที่2นะครับว่าเอ๊ะเขาเรียกอะไรวะคือมีรถแท็กเตอร์ใช้สำหรับลากจูงนะครับตัวนี้นะครับคือรถแท็กเตอร์นะ2นะครับจะเห็นได้ว่าคำตอบผมก็คือพอคลิกไปปุ๊บผมบอกรถแท็กเตอร์ใช่ไหมครับตรง3มันก็บอกว่าเป็นเบลเลอร์อะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีของการใช้วันโน้ตในการอัดเสียงในห้องประชุมพร้อมกับจดไปด้วยหรือเลคเชอร์นะครับ PowerPoint เลคเชอร์ของอาจารย์เราอาจารย์พูดไปเราก็วงกลมไปด้วยหรือว่าขีดเส้นใต้ตรงนั้นพอดีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการหลังจากอัดและเอามาทบทวนอีกทีนึงนะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งในการจดจริงๆเราอาจจะจดไม่ทันเพราะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมกันแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่นี้อาจารย์พูดไปอาจารย์ชี้ไปแล้วก็วงใน PowerPoint หรือว่าใน PDF ไปด้วย